เคยมีประวัติติดแบล็คลิสต์ในประเทศสวีเดนเราสามารถกู้เงินกับธนาคารได้ไหมถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะกู้เงินซื้อบ้านซื้ออพาร์ตเมนต์ซื้อรถนะคะแบล็คลิสต์เนี่ยก็คือครูนูฟอร์เดนเนาะเราเคยมีประวัติในการติดนานหรือว่าเพิ่งจะติดอันนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่เนาะแต่ถ้าถามนิวจากประสบการณ์นะคะส่วนมากธนาคารเจ้าหน้าที่ทางธนาคารเขาจะมองตรงนี้ก่อนเครดิตณปัจจุบันก่อนว่าเปอร์เซ็นต์ของคุณอยู่ในเกณฑ์ไหนอยู่ในความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเนาะซึ่งเขาจะวัดเกณฑ์ประวัติของคุณนะคะตาม UC รายละเอียดที่เขาได้มาจากทาง UC ส่งมาให้เนาะเขาก็จะเห็นค่าท้ายเปรียบเทียบก็จะเป็นเหมือนไฟจราจรเขียวส้มแดงนะคะว่าคุณอยู่ในระดับไหนเขาสามารถพิจารณาแล้วก็เห็นข้อมูลตรงนั้นก่อนแล้วก็เอามาคำนวณแต่ถ้าสมมติว่าเขาดูเครดิตของคุณณปัจจุบันคุณมีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงสูงเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงนะคะของแต่ละคนเนี่ยจะขึ้นอยู่0จนถึง100ถ้าคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่า10ก็คือ 2-3% 5% ความเสี่ยงในการที่จะให้เงินกู้คุณนะคะเขาก็มององค์ประกอบรอบๆเพราะฉะนั้นนะคะสรุปง่ายๆเลยประวัติการเสียเครดิตติดแบล็คลิสต์ในครูโนฟอร์เดนนะคะในเครดิตของเราเครดิตอุปลิสติ้งของเรานะคะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญค่ะประเด็นสำคัญขึ้นอยู่กับว่าประวัติเครดิตอุปลิสติ้งณปัจจุบันค่ะว่าคุณอยู่ในระดับไหนอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะเขาสามารถเห็นว่าคุณจะต้องคุณมีรายได้ต่อปีย้อนหลัง3ปีน่ะเท่าไหร่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรที่จะให้เงินกู้ไหมอนุมัติเงินกู้ให้กับคุณหรือเปล่านะคะแล้วเขาสามารถเห็นว่าทุกปีเนี่ยคุณมีการเสียดอกเบี้ยในการยืมไม่ว่าจะยืมซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าดอกเบี้ยในการกู้เงินกับทางบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่ต่อปีนะคะแล้วก็ประวัติของคุณนะคะมีการอันเซอร์ก็คือติดต่อขอกู้เงินกับบริษัทอื่นน่ะช่วงระยะเวลา1เดือน2เดือนย้อนหลังเนี่ยความถี่กี่ครั้งต่อเดือนนะคะเขาจะเช็คตรงนี้ด้วยดูรายละเอียดองค์ประกอบโดยรวมของคุณก่อนและถ้าเกิดทุกอย่างโอเคนะคะทุกอย่างโอเคคุณไม่เคยมีประวัติในการอันเซอร์ก็คือไม่มีประวัติในการกู้เงินกับทางติดต่อขอกู้เงินกับทางบริษัทอื่นเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของคุณอยู่ในระดับที่ 0.31% เนาะไม่เกินกว่า 10% เนี่ยเขาก็จะพิจารณาเป็นพิเศษทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้เขาก็จะเริ่มดูนะคะเขาก็ดูเพื่อเป็นองค์ประกอบคร่าวๆเกี่ยวกับคุณเคยมีประวัติติดแบล็คลิสต์เนี่ยเรื่องอะไรในเงินส่วนไหนของบริษัทอะไรเป็นการติดแบล็คลิสต์เกี่ยวกับเงินของหลวงหรือเปล่าภาษีหรือเปล่าเงินกู้เรียนหรือเปล่าเขาจะมองตรงนี้ก่อนค่ะเป็นองค์ประกอบโดยรวมก่อนที่เขาจะอนุมัตินะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่และก็กฎระเบียบของทางธนาคารนั้นๆ นะคะแต่พื้นฐานแล้วนะคะการพิจารณาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบริษัทปล่อยเงินกู้ในเครือเอกชนทั่วไปค่ะพื้นฐานจะใกล้ๆกันไล่เลี่ยกันเพราะตอนที่นิวไปอบรมเกี่ยวกับตรงนี้นะคะก็ไปในบริษัทเดียวกันไปในโซนเดียวกันก็จะมีพนักงานจากธนาคารของSBA Bank Nordea Bank Swiss Bank Handen Bank ก็คือพวกเนี้ยเขาก็จะไปอบรมในสูตรเดียวหลักสูตรเดียวกันแต่ว่าเขาจะได้ข้อมูลเชิงลึกกว่าบริษัทส่วนเอกชนแบบนิวนะคะเพราะว่าความเสี่ยงเขาค่อนข้างที่จะสูงกว่าความเสี่ยงของบริษัทในเครือเอกชนเนาะแบบนิวเนาะเพราะว่าดอกเบี้ยของเขาจะต่ำเพราะฉะนั้นเขาจะมีดอกเบี้ยเขาค่อนข้างที่ต่ำความเสี่ยงเขาค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นในการเช็คข้อมูลของลูกค้าในแต่ละครั้งในการติดต่อเข้ามาขอกู้เงินเนี่ยเขาจะมองละเอียดมากกว่านิวนะคะแต่ก็ไม่ได้มากลึกเกินกว่าเหตุเนาะในมุมกับการของนิวเนี่ยความเสี่ยงน้อยเพราะว่าดอกเบี้ยเราจะสูงกว่าทางแบงก์ทางธนาคารทั่วไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลการดูประวัติของลูกค้าใน UC นะคะเราก็จะเห็นแบบเห็นก็เชิงลึกแต่ก็ไม่ลึกเท่ากับธนาคารทางเจ้าหน้าที่ทางธนาคารเขาจะได้ข้อมูลอีกแบบนึงแต่ก็จะใกล้เคียงกันเพียงแค่2-3สเต็ปเขาจะมากกว่าแล้วเหมือนกับว่าเขาเห็นข้อมูลถึง10
ถึง10ข้อมูลแต่เราเห็นข้อมูลคือ7ข้อมูลก็คือ3ข้อมูลเขาจะได้มากกว่าเราถ้าเปรียบเทียบนะคะแต่ว่าพื้นฐานการพิจารณาการทำเรื่องอนุมัติก็ใช้ในเกณฑ์หลักเกณฑ์เดียวกันหลักสูตรเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนิวก็อยากจะมาตอบนะคะมาตอบแล้วก็มาแนะนำว่าถ้าเคยเป็นเคยเราเคยมีประวัติติดเครดิตนะคะติดไม่ใช่สิเราเคยมีประวัติติดแบ็คลิสต์ในประเทศสวีเดนนะคะบูโลมก็คือครูโนโฟเดนแล้วก็อันแมกนิงเนาะเคยมีประวัติตรงเนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นเขาจะพิจารณากับเครดิตของคุณณปัจจุบันก่อนค่ะว่าเครดิตบุบลิสติ้งของคุณณปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนก่อนหลังจากนั้นเขาถึงจะย้อนไปดูประวัติของเก่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะอีกอย่างนึงการกู้ถ้าจำไม่ผิดนะคะการกู้ซื้อบ้านการกู้ซื้อรถซื้ออพาร์ตเมนต์เนี่ยปกติณตอนนี้นะคะตัดรถไปเอาแค่บ้านกับอพาร์ตเมนต์ก่อนส่วนมากเขาจะให้กู้คู่นะคะทางธนาคารถ้านิวเข้าใจไม่ผิดเนาะจากข้อมูลที่ได้คุยกันมาเขาจะให้กู้ร่วมยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็จะได้ข้อมูลไม่มากก็น้อยจากนิวนะคะสำหรับคลิปนี้นิวต้องขอลาไปก่อนค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจในการอธิบายของนิวนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆจะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ